Nussie Also ค่ะกับ Nussie ค่ะรายการของเรานะคะก็จะมาแนะนำการแต่งหน้าในสไตล์ต่างๆนะคะสำหรับการเจอกันในครั้งแรกในวันนี้นะคะ Nussie ก็อยากจะมานำเสนอการแต่งหน้าสไตล์เปรี้ยวๆหน่อยนะคะออกแบบแรงๆสักนิดนึงนะคะเราจะใช้ปากเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะอยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่านะคะนูซี่ก็ได้ทาครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะมาทาแป้งกันเลยดีกว่านะคะก็ใช้แป้งฝุ่นโบโบโบไปอย่างนี้นะคะแล้วก็จะใช้แปรงค่ะที่ใช้แปรงนะคะเพราะว่าการที่จะเกลี่ยให้เป็นเนื้อเดียวกันมันจะง่ายกว่าค่ะต่อไปนะคะลูซี่ก็จะมาปะอายแชโดว์ค่ะลูซี่จะเลือกอายแชโดว์เป็นสีทองค่ะสีทองออกสว่างสว่างหน่อยนิดนึงนะคะการเขียนอายแชโดว์นะคะท่านผู้ชมลูซี่อยากให้ท่านผู้ชมมาปัดเข้ามาค่ะปัดเข้ามาแล้วก็เกลี่ยให้เข้ารูปค่ะสีต่อไปนะคะกับการทาอายแชโดว์ของลูซี่ก็คือสีเขียวค่ะท่านผู้ชมเห็นกันไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปของนูซี่นะคะก็จะเขียนอายไลเนอร์ค่ะนูซี่เลือกใช้เป็นสีดำเสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมขั้นตอนต่อไปนะคะท่านผู้ชมก็จะมาปัดมาสคาร่ากันก็คือคิ้วนั่นเองค่ะ Come on boy boy can you get it up Come on boy boy you should be เอาละค่ะท่านผู้ชมตอนนี้หน้าของ Lucy ช่วงตาก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาลงสีแก้มกันค่ะบัชออนกันนั่นเองนะคะ Lucy เลือกใช้เป็นสีชมพูค่ะสีชมพูอันนี้จะอ่อนๆนะคะไม่เข้มมากเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเราจะเน้นที่ตาที่ปากเสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะสวยหรือเปล่าขั้นตอนต่อไปนะคะของการแต่งหน้าในวันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคือการทาลิปสติกค่ะการทาลิปสติกของลูซี่ในวันนี้นะคะลูซี่จะออกจะเน้นปากแดงสักนิดนึงค่ะเพื่อให้เข้ากับตาที่ทาค่ะเราจะมาลงลิปกลอสกันก่อนเลยดีกว่านะคะการที่เราจะทาปากแดงนะคะทุกครั้งที่ทาเราต้องทาลิปกลอสก่อนนะคะเพื่อความคงชัดแล้วก็สีเราก็จะมาลงสีกันเลยสีทาปากของที่นูซี่ใช้ในวันนี้นะคะเจาะเป็นสีแดงค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะการแต่งหน้าของลูซี่ในวันนี้ส่วนใครที่มีข้อแนะนำข้อติชมก็ส่งมาได้เลยนะคะในรายการ See Also ทางอีเมลข้างล่างนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลูซี่ขอไปแล้วลาก่อนนะคะส